สรุปเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ผู้นำอิหร่านตกวันนี้20พฤษภาคมทางการอิหร่านออกมายืนยันแล้วนะครับว่าประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้นำอิหร่านได้เสียชีวิตลงแล้วจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเราจะสรุปเหตุการณ์นี้ให้ฟังแบบสั้นๆนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีไรซีและคณะตกระหว่างเดินทางกลับจากพิธีเปิดใช้งานเขื่อนที่บริเวณชายแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศอาเซอร์ไบจานโดยนอกจากประธานาธิบดีไรซีแล้วบนเฮลิคอปเตอร์ยังมีนายฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอยู่ด้วยครับสื่อทางการอิหร่านรายงานนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ตกขณะบินอยู่บนท้องฟ้าเหนือจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงใกล้ๆกับเมืองจาฟาห่างจากกรุงเตหะรานไปประมาณ600กิโลเมตรโดยเกิดจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่ครับและหลังจากเกิดเหตุนั้นทางการอิหร่านได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า40ชุดลงพื้นที่ค้นหาแต่เนื่องจากสภาพอากาศมีหมอกหนาปกคลุมทำให้การค้นหาเต็มไปด้วยอุปสรรคและใช้เวลานานจนกระทั่งมีรายงานยืนยันจากเจ้าหน้าที่อิหร่านออกมาครับว่าไรซี่และคณะที่โดยสารไปด้วยนั้นเสียชีวิตทั้งหมดแล้วสำหรับประธานาธิบดีไรซี่เขามีอายุ63ปีครับคว้าชัยในการเลือกตั้งไปเมื่อปี2021และตลอด3ปีที่ผ่านมาไรซี่ได้ใช้นโยบายที่เข้มข้นและแข็งกร้าวทั้งเรื่องกฎหมายศีลธรรมการปราบปรามผู้ประท้วงไปจนถึงการเจรจากับชาติตะวันตกโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์ครับแถมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลซึ่งทั้ง2ประเทศเพิ่งจะยิงขีปนาวุธตอบโต้กันไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองครับทางด้านนายอายาโตลอคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้เคยออกมายืนยันนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับประธานาธิบดีไรซีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลอิหร่านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจกันอย่างมากนะครับเพราะว่าอิหร่านเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญต่อเวทีการเมืองระหว่างประเทศรวมไปถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อิหร่านก็เข้ามามีบทบาทไม่น้อยเราต้องติดตามกันต่อครับว่าการจากไปของผู้นำอิหร่านในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนับจากนี้หรือไม่และอย่างไรครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ PPTV ออนไลน์ด้วยนะครับ